Have fun with Thai สนุกสนานกับภาษาไทยสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุแห่งมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 107.25 MHzGood morning, everyone. You are listening to NU Radio, and welcome to Have Fun with Thai. ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสนุกสนานกับภาษาไทยนะคะวันนี้เสียงอาจจะแปลกไปนิดนึงค่ะเพราะว่าเป็นวันแรกที่ดิฉันได้มารับหน้าที่ดำเนินรายการแต่ก็พร้อมค่ะสำหรับเช้าอันสดใสของเราในวันนี้ดิฉันณัฐยาธรอินทรกำแหงจากหน่วยการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ความสนุกสนานกับเกร็ดความรู้ภาษาไทยที่จะช่วยให้คุณหรือใครๆได้เรียนได้รู้ได้สนุกและ have fun ไปด้วยกันในช่วงต่อจากนี้ค่ะ If you want to learn Thai with funYou should listen to NU Radio Have Fun with Thai. Today, I would like to share my personal experience from being asked a question. ขอโทษนะคะ ชื่อของคุณอ่านว่าอะไร Excuse me, how do you pronounce your name? ซึ่งเป็นคำถามที่ดิฉันเจอได้ทุกวันเพราะชื่อของดิฉันอ่านยากมากและท้าทายความสามารถทางด้านการอ่านของคนไทยเป็นอย่างมากค่ะเพราะชื่อของดิฉันเนี่ยนะคะมีพยัญชนะไทยเรียงต่อกันถึง5ตัวด้วยกัน It's really weird and funny experience for me that more than 80% of Thai people cannot read my nameIt is not that they cannot read Thai, but because my name is too difficult to pronounce correctly. และมันก็มีคำถามต่อมาว่าทำไม Why? ดิฉันต้องมีชื่อที่อ่านยากขนาดนั้น Why do I have such a difficult name to pronounce? คำตอบก็คือความเป็นมงคลค่ะเชื่อไหมคะคุณผู้ฟังว่าคนไทยกว่าจะได้ชื่อมาแต่ละชื่อนั้นไม่ใช่ว่านอนฝันตื่นขึ้นมาก็ได้เหมือนลัคกี้นัมเบอร์นะคะแต่มันคือศาสตร์และศิลป์ที่คนไทยต้องใช้กลวิธีกลยุทธ์สรรพวิชาสรรพกำลังคัดสรรมาเป็นอย่างดีในการจะได้มาในแต่ละชื่อนะคะ My name is too hard to read because it was chosen based on a Thai beliefThat people born on Monday should write their names using only consonants for a lucky and happy life. What? Why? คนไทยมีความเชื่อแบบนั้นจริงเหรอเดี๋ยววันนี้ดิฉันจะมาเล่าให้ฟังนะคะเกี่ยวกับเกร็ดความรู้การตั้งชื่อของคนไทยก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณข้อมูลดีๆจากบทความชื่อนั้นสำคัญจริงหรือศาสตร์แห่งการตั้งชื่อของคุณสหทัยชัยพันธ์และคุณอัมไพวชิระอัมไพซึ่งถูกตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ในปี2554ได้กล่าวเอาไว้ว่าการตั้งชื่อเป็นเรื่องสำคัญของชีวิตนอกจากจะไพเราะแล้วยังต้องมีความหมายดีๆเพื่อชีวิตที่ดีในอนาคตThai people have long believed that names are important. They connect names to ideas of good and bad luck, as well as to astrology and a person's date of birth, like Sunday, Monday, Tuesday. So, what kind of name is considered a good name among Thai people?จากบทความได้นำเสนอหลักการในการตั้งชื่อ6อย่างดังต่อไปนี้นะคะ 1. ชื่อนั้นจะต้องถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ use grammatically correct language 2. ฟังแล้วต้องไพเราะค่ะ use a beautiful word and wonderful sound 3. จะต้องใช้ให้ถูกกับเพศนะคะ gender male or female can be separated 4.มีความหมายมงคลค่ะ have a positive meaning 5
ไม่ควรใช้คำสูงเกินไปในการตั้งชื่อเช่นชื่อเทพเจ้าหรือเจ้าแผ่นดิน should not use the words that are too high such as the names of gods or kings 6. ใช้หลักโหราศาสตร์หรือดูวันเดือนปีเกิด consider the principles of astrology by looking at the date of birthพอฟังหลักการแล้วท่านผู้ฟังลองกลับมาดูชื่อของตัวเองหน่อยสิคะว่า6เช็คลิสต์ดังกล่าวเรามีครบทั้ง6ข้อเลยไหมเอ่ยหลายๆท่านนะคะเริ่มจะดูแล้วสิคะว่าชื่อเรานั้นเป็นชื่อดีสีมงคลไหมแต่ถึงอย่างไรถ้าวันนี้ท่านผู้ฟังพบว่าชื่อของตัวเองยังไม่ดีพอเรามีตัวอย่างดีๆที่จะนำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ฟังวันนี้นะคะซึ่งเป็นชื่อดีสีมงคลที่คัดเลือกมาอย่างดีแล้วรับรองว่าชื่อเหล่านี้เป็นตัวอย่างหรือเป็นไอเดียดีๆที่เราเอามาแบ่งปันแล้วก็แชร์กันได้ค่ะหรือถ้าสมมติว่าคุณผู้ฟังมีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติอยากจะตั้งชื่อไทยใหม่ๆนะคะก็สามารถหยิบยืมไอเดียจากเราได้ในวันนี้นะคะFrom now on, I would like to share some examples of names with meanings that you may be interested in. You might find inspiration for your own Thai name or consider a change. Let's explore those names together. สำหรับชื่อผู้ชายก่อนเลยนะคะ for male names. เรามีตัวอย่างดีๆมาให้ฟังดังนี้ค่ะ กัน กอไก่ไม่หันอากาศนอหนูต่อเต่าการันกันแปลว่าน่ารักน่าพอใจกัน means charming and satisfying ชื่อนี้เหมาะสำหรับคนที่อยากมีเสน่ห์และต้องการเป็นที่รักของทุกๆคนนะคะแต่ถ้าคุณอยากจะเป็นคนที่มีความรู้อยากจะเรียนเก่งอยากจะเป็นคนมีความสามารถต้องเป็นชื่อนี้ค่ะณภัทรนอเนนพอสำเภาไม่หาอากาศทอทหารรอเรือณภัทรแปลว่าดีงามด้วยความรู้ณภัทร means wonderful with knowledge นัทนอเนนไม่หันอากาศชอช้างนัทแปลว่าเกิดมาเพื่อความรู้ผู้ให้เกิดความรู้นัท means born to seek knowledge or a giver of knowledge ปะก้อนแปลว่าคัมภีร์ปอปลากอไก่รอเรือนอเนนกรันปกรณ์ means a scripture or a book และอันสุดท้ายนะคะทิติทอทงสระอิต่อเต่าสระอิทิติแปลว่าความเพียรความรู้หรือ knowledge นั่นเองค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชายสนใจอยากจะได้ชื่อที่มีความหมายว่ารวยมีเงินมีทอง If you want to be a billionaire or to be rich ต้องใช้ชื่อนี้นะคะธนกรทอทงนอหนูกอไก่รอเรือธนกรแปลว่าสร้างทรัพย์สินธนกร means creating wealth or building assets ธนินทอทงนอหนูสระอินอหนูแปลว่ามีทรัพย์ร่ำรวยธนิน means has abundant wealth แต่สำหรับหนุ่มๆที่อยากมีชื่อที่มีความหมายว่าอำนาจมีการควบคุมสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์หรือสิ่งต่างๆได้ดีนะคะ If you would like to have a power or you would like to have a powerfulเราจะใช้ชื่อดังต่อไปนี้ค่ะเดชาธรสระเอดอเด็กชอช้างสระอาทอทงรอเรือเดชาธรแปลว่าทรงไว้ซึ่งเดชมีอำนาจเดชาธร means possesses power ณรงฤทธิ์อันนี้เขียนยากนิดหน่อยนะคะนอเนนรอเรืององูคอควายกรันรอฤทธิ์ทอทหารทอทงสระอิการันแปลว่ามีฤทธิ์ในการรบณรงฤทธิ์ means a person who has a power in battle และชื่อสุดท้ายสำหรับผู้ชายนะคะ
ตชินดิฉันชอบชื่อนี้มากสระเอตอเต่าชอช้างสระอีนอหนูทอทหารการันเตชินแปลว่าเป็นใหญ่ด้วยเดชมีเดชยิ่งใหญ่เตชิน means possesses great power เป็นยังไงบ้างคะชื่อหนุ่มๆชื่อผู้ชายก็จะมีความหมายดีๆหยิบยกกันไปเป็นตัวอย่างได้เลยนะคะต่อมานะคะเราจะมาดูที่สาวๆกันค่ะดูสิคะว่าสาวๆจะมีชื่อเพราะๆชื่อความหมายดีๆในแง่ไหนได้บ้างนะคะ For female names ชื่อแรกค่ะรินระดาแปลว่าผู้ยินดีหรือรื่นเริงอยู่เสมอรอเรือสระอีน่อหนูรอเรือดอเด็กสระอาRinrada means a person who is always cheerful or joyful. ฟังแล้วเป็นความหมายที่ทำให้เรามีความสุขอยู่ตลอดเวลานะคะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณอยากจะได้ชื่อที่มีความรู้สึกว่าสวยมีความโดดเด่นเป็นที่น่าประทับใจต้องใช้ชื่อนี้ค่ะ If you want to be a beautiful one and different as other ladies, you shouldUse these names นิสารัตนอหนูสระอิสอสาลาสระอารอเรือไม่เห็นอากาศตอเต่านอหนูการันนิสารัตแปลว่าพระจันทร์ค่ะนิสารัต means moon นาราชื่อนี้เขียนง่ายนะคะนอหนูสระอารอเรือสระอานาราแปลว่ารัศมีรุ่งเรืองNara means radiant brilliance. ชุติภาชอช้างสระอุต่อเต่าสระอิพอสำเภาสระอาชุติภาแปลว่ารัศมีรุ่งโรจน์ชุติภา also means radiant glory. แต่สำหรับสาวๆที่อยากจะมีเสน่ห์และต้องการจะเป็นที่รักของทุกๆคนนะคะจะต้องใช้ชื่อนี้ค่ะFor charming ladies, have to use this name. On Priya, ออ่างรอเรือปอปลารอเรือสระอียอยักษ์สระอาออนปริยาแปลว่านางผู้เป็นที่รัก On Priya means the beloved lady. ปริยาสระไอปอปลารอเรือยอยักษ์สระอาปรายาแปลว่าผู้เป็นที่รักเหมือนกันค่ะปรายา also means the beloved lady และอันสุดท้ายนะคะกุณฑิดาก็ไก่สระอุลอลิงทอทงสระอิดอเด็กสระอากุณฑิดาแปลว่าผู้หญิงที่เกิดมาจากตระกูลที่ดีกุณฑิดา means a woman born into a good family แต่กลุ่มสุดท้ายจะรู้สึกว่าฉันไม่อยากจะเป็นสาวสวยแต่ฉันอยากจะเป็นผู้หญิงที่ฉลาดอยากจะมีสมองมากกว่าความงามนะคะก็จะสามารถใช้ชื่อดังต่อไปนี้ได้ค่ะ and the last group if you would like to useYour brain much more than your heart or your beauty. You can use this one. นักหัตไทยนอเนนหอหีบทอทหารไม่เห็นอากาศยอยักษ์นักหัตไทยแปลว่าหัวใจแห่งความรู้นักหัตไทย means the heart of knowledge. ยาดายอผู้หญิงสระอาดอเด็กสระอายาดาแปลว่าผู้รู้หรือนักปราชญ์ยาดา means knowledgeable person และอันสุดท้ายนะคะเมทินีสระเอมอม้าทอทงสระอีน่อหนูสระอีเมทินีแปลว่าปราชญ์สตรีเมทินี means knowledgeable lady เห็นไหมคะสาวๆก็จะมีความหมายดีๆหลากหลายชื่อดังตัวอย่างที่ดิฉันยกตัวอย่างมานะคะเป็นยังไงบ้างคะถูกใจความหมายไหนก็เลือกใช้ได้เลยชื่อดีๆเราก็สามารถนำมาหยิบยกนำมาใช้เพื่อทำให้ชีวิตของเราได้เริ่มต้นด้วยสิ่งดีๆ
ได้ทุกวันค่ะ Choose one that you like. As long as it's a positive meaning, it can start our life off with good things forever. เพราะชื่อดีๆคือสิ่งที่ติดตัวเราตลอดไปชื่อก็เหมือนเงาค่ะถึงแม้ว่าเราจะสัมผัสมันไม่ได้แต่อย่างน้อยนะคะเราก็มองเห็นแล้วก็รู้สึกถึงมันได้มันคือตัวตนมันคืออัตลักษณ์บุคคลอย่างหนึ่งนะคะ A name is an identity and a uniqueaspect of a person อย่างน้อยๆถ้าเรามีสิ่งดีๆชื่อดีๆติดตัวเราไว้หัวใจเราก็มีความสุขแล้วค่ะ Alright fun time is over เวลาดีๆของ Have fun with Thai หมดลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้ารับรองว่าดิฉันจะมีเกร็ดความรู้ทางภาษาไทยดีๆที่จะช่วยให้คุณหรือใครๆได้เรียนได้รู้ได้สนุกและ Have fun ไปด้วยกันนะคะดิฉันณัฐยาธรอินทรกำแหงวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกๆคนด้วยนะคะ See you next time สวัสดีค่ะ